จากพระธาตุพนมตอนนี้พามาวัดสุทธาวาสเนาะวัดป่าสุทธาวาสวัดที่หลวงปู่มั่นได้มาอยู่ที่นี่ไหมอยู่เยอะไหมอยู่นั่นไหมนี่ก็เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์บริขารพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นบุญเหลือเกินญาติโยมจะได้มาเห็นสถานที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้มาปฏิบัติมาพัฒนาวัดป่าสุทธาวาสญาติโยมก็สายปฏิบัติก็มาเที่ยวกันเยอะภูริทัตโตเป็นสายเป็นอาจารย์ใหญ่สายปฏิบัติที่ทุกคนรู้จักเนาะพระสายปฏิบัติพระสายธุดงค์จะรู้จักทางเดินหลวงตาห้ามผ่านนั่นคือทางเดินที่หลวงตาหลวงปู่มั่นนะภูริทัตโตท่านเดินอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลูกศิษย์ลูกหาไปเลยเราทางเดินหลวงตาห้ามจับหลวงตาเดินตอนอายุมากสงบร่มรื่นเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารพิพิธภัณฑ์อัฐบริการของหลวงตาหนังสือที่หลวงปู่ท่านศึกษา
ถาดของหลวงปู่นี่